คุณสามารถช่วยเด็กๆในการเรียนรู้ความเหมือนและความต่างของสัตว์ได้ในวิดีโอนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นสุนัขก,กับนกคุณสามารถพูดว่าทั้งสองอย่างนี้คือสัตว์สัตว์ทั้งสองมีอะไรที่เหมือนกันเด็กๆอาจจะตอบว่าทั้งสองสามารถเปล่งเสียงได้คุณอาจจะพูดว่าทั้งสองมีตาเหมือนกันคุณอาจจะถามต่อว่า ทั้งสองแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆอาจจะพูดว่านกสามารถบินได้แต่สุนัขบินไม่ได้คุณอาจจะพูดว่านกมีปีกแต่สุนัขมีขนคุณสามารถฝึกการเปรียบเทียบความเหมือนและต่างโดยใช้สัตว์สองชนิดการเรียนรู้แบบนี้สามารถเป็นการเรียนรู้คุณลักษณะของสัตว์แต่และชนิดได้อย่างสนุกสนาน